างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้จึงอยากให้สถานศึกษาของอาชีวะทุกแห่งได้ใช้งานระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและพัฒนาทางด้านการศึกษาค่ะทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตมันมีผลต่อหนูมากเลยค่ะไว้หาข้อมูลที่อาจารย์สั่งค่ะที่ไม่มีในหนังสือความเร็วก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะยังโหลดรูปช้าหรือวิดีโอช้าอยู่ค่ะถ้าอินเทอร์เน็ตมีไลน์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่านี้ก็จะมีประโยชน์ในการใช้เวลาให้น้อยลงค่ะจะได้หาข้อมูลได้เร็วขึ้นแล้วก็ส่งงานทันตามที่กำหนดค่ะและนี่คือเสียงจากเด็กอาชีวะของเราค่ะที่ยืนยันแล้วก็ย้ำว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตสำคัญกับพวกเขามากจริงๆค่ะปัจจุบันระบบเครือข่ายแบบไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตั้งและใช้งานได้ทั้งแบบผ่านสายไฟเบอร์ออปติกและระบบเครือข่ายแบบไร้สายเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานได้ในพื้นที่วิทยาลัยของตนเองซึ่งที่ผ่านมามักจะประสบปัญหาสัญญาณไม่ค่อยดีอินเทอร์เน็ตล่าช้าส่งผลต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของนักเรียนโดยในปัจจุบันทางวิทยาลัยพยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเร็วและดีมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับทางในวิทยาลัยของผมนะครับก็จะช้าครับเวลาหาข้อมูลหรือหาความรู้อะไรเกี่ยวในเน็ตเนี่ยนะครับผมส่วนปัจจุบันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับได้พัฒนาเร็วขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับวิทยาลัยได้ทำการปรับปรุงระบบโดยการวางระบบเครือข่ายใหม่ได้ติดตั้งระบบสายไฟเบอร์ออปติกและอุปกรณ์สวิตชิ่งประจำอาคารทุกอาคารแล้วก็ได้ติดอุปกรณ์ Access Point ประจำอาคารทุกอาคารก็จะทำให้พวกเธอได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไงครับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคงเป็นสิ่งที่ทุกสถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนอาชีวะทุกคนได้พัฒนาการศึกษาของตนเองเพื่อสอดรับกับคำว่า Thailand 4.0 ค่ะ